บอกพี่ว่าอะไรเอาใช่ว้ามันทำอะไรหนูลูกไอโฟนเครื่องนั้นพี่ซื้อให้บีมนี่หนูรักเมียมากกว่าครอบครัวเหรอค่าบ้านเกินกำหนดแล้วนะลูกเงินในบัตรเหรอครับคุณแม่นี่ด้วยทีเดียวบีมซื้อกระเป๋าไว้เงินไม่พอจ่ายราคามันแสนสองขาดอีก 30,000 เดี๋ยวแม่ก็อยากได้ซื้อให้แม่ด้วยนะมันไม่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์Lovely Family TV เอ๊ะหาอะไรแต่เช้าของเขาเนี่ยบีมอ้าวคุณเห็นไอโฟนที่คุณซื้อให้ฉันไหมไม่เห็นนะอ๋อเมื่อคืนคุณไม่ได้เอาขึ้นมาอ๋อวางอยู่บนโต๊ะทานข้าวฉันจำได้แล้วแล้วเน็กไทคุณล่ะที่รักอยู่ในตู้ครับโปรเจกต์ใหม่ที่คุณกำลังจะเสนอมูลค่าเท่าไหร่หรอเห็นบอสบอกว่า30 ล้าน30 ล้านของใหม่ด้วยกำลังอยากได้อยู่พอดีอะไรของเธอเนี่ยบีมนี่มันโทรศัพท์ที่พี่เดี่ยวซื้อให้ฉันเงินพี่เดี่ยวมันก็คือเงินของครอบครัวฉันแต่พี่เดี่ยวเขาซื้อให้ฉันออกมาไม่ให้ว้าไม่ไม่ไม่ปล่อยนะอะไรกันน่ะว้าบอกพี่ว้าว้ามันทำอะไรหนูลูกอีกแล้วเหรอทะเลาะกันอีกแล้วเหรอที่รักน้องสาวคุณมันเอาโทรศัพท์ของเขาไปว้าไอโฟนเครื่องนั้นพี่ซื้อให้บีมเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดย้อนหลังเอาคืนพี่เขาเร็วคุณแม่เดี๋ยวนี่หนูรักเมียมากกว่าครอบครัวเหรอฮะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณแม่ก็เห็นอยู่ว่าโทรศัพท์ของน้องมันเก่าแล้วแทนที่จะซื้อให้น้องบ้างกลับซื้อให้แต่เมียคุณแม่เดี๋ยวดูมันคุณแม่พี่เดี่ยวเขาเห็นเมียดีกว่าน้องค่ะเดี๋ยวแม่ไม่สนใจหรอกนะแกต้องซื้อโทรศัพท์ให้น้องด้วยเข้าใจไหมโอ้ยรุ่นใหม่พี่เดียวหนูเอาโปรแม็กนะตอนนี้คุณโรเจอร์ค่อนข้างที่จะโอเคกับบริษัทของเรานะคะจริงเหรอครับบอสจริงค่ะยังไงออมก็ต้องฝากความหวังไว้ที่คุณเดียวนะคะโชว์ฝีมือให้เต็มที่นะคะคุณเดียวไม่ต้องห่วงครับบอสผมจะทุ่มแรงทั้งกายและใจให้กับงานนี้ครับบอสขอบคุณค่ะครอบครัวคุณเดี่ยวนี้โชคดีจริงๆเลยนะคะที่มีคุณเดี่ยวเป็นผู้นำครับบอสเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่พอเห็นหน้าที่รักเขาก็หายเหนื่อยเดียวคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่บินค่าน้ำมาแล้วลูกอ่ะเอาไปจ่ายด้วยลูกที่รักเดี๋ยวคุณจัดการด้วยนะเงินอยู่ในบัญชีแล้วค่ะที่รัก 3,000อยู่กันแค่นี้ทำไมค่าน้ำตั้ง 3,000 ทำไมเนี่ยหรอพี่เดี่ยวดูนี่เออแป๊บนึงจำไม่ได้
เออเดี๋ยวยูให้เออแป๊บนึงแล้วแม่เออรู้แล้วถ่ายไว้ลูกถ่ายไว้ถ่ายไว้เป็นหลักฐานมันลืมมันนี่มันลืมค่ะคุณแม่แม่เห็นว่าเห็นแต่ไม่ทำอะไรเลยก็แม่อยากเก็บหลักฐานนี่พี่เดี่ยวแก๊สหมดแก๊สหมดได้ไงอะบีมเพิ่งเติมไปเองนะแล้วบ้านเราก็ไม่ค่อยทำกับข้าวด้วยดูนี่ว้าแม่จะไปซื้อของข้างนอกฝากดูไข่ด้วยนะแม่ต้มไข่ไว้ค่ะคุณแม่อย่ามัวเล่นโทรศัพท์เพลินละค่ะไม่แน่นอนพอกันเลยพอกันทั้งบ้านหิงก็ราอีกฝ่ายก็แรงนี่เหรอคำว่าครอบครัวเดียวพี่เดียวคุณโรเจอร์เลือกบริษัทเราจริงเหรอครับบอสจริงค่ะเดี๋ยวบ่ายเราต้องเข้าไปพรีเซนต์งานที่บริษัทคุณโรเจอร์บอสครับพอดีผมลืมโน้ตบุ๊กไว้ที่บ้านงั้นเดี๋ยวผมกลับไปเอาแล้วตามเข้าไปที่บริษัทคุณโรเจอร์นะครับบอสโอเคงั้นรีบตามเข้าไปนะครับบอสโอ้ยว้าเรามีเงินซื้อแหวนเพชรวงใหม่แล้วลูกค่ะคุณแม่ถ้าเหลือหนูขอซื้อสร้อยข้อมือด้วยนะคะคุณแม่ได้สิลูกคุณแม่คะเงินในบัตรพี่เดี่ยวเขาให้เอาไว้จ่ายค่าบ้านไม่ใช่เหรอคะบ้านลูกชายฉันมีชื่อบ้านแกคุณแม่คะสงสัยมันจะคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นสินสมรสมั้งคะจะเป็นได้ยังไงในเมื่อยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ในบัตรนั้นหนูก็มีสิทธิ์นะคะอ้อเหรอไปว่ะเราไปดูแหวนเพชรกันดีกว่าลูกค่ะคุณแม่ฮะอะไรนะเอาโน้ตบุ๊กพี่ไปขายใช่ก็แม่พี่เอาเงินไปซื้อแหวนเพชรบีมก็อยากได้เหมือนกันเอาไปขายที่ร้านไหนพี่จะไปเซฟงานพี่ออกมาเขาล้างเครื่องไปแล้วฮะล้างเครื่องไปแล้วก็พี่เดี่ยวไม่ยอมบอกเองนี่ว่ามันมีงานสำคัญอยู่ในนั้นออกไปบีมออกไปก่อนพี่จะโทรหาเจ้านายพี่เดี่ยวขอร้องได้ฮัลโหลคุณเดียวอยู่ไหนคะตอนนี้คุณโรเจอร์เราแล้วนะคะบอสครับผมไม่มีงานไปส่งแล้วครับฮะอะไรนะผมขอโทษครับบอสทำแบบนี้ได้ยังไงทำไมไม่มีความรับผิดชอบเลยรู้ไหมว่าบริษัทฉ
ันเสียหายขนาดไหนเดียวครับคุณแม่ค่าบ้านเกินกำหนดแล้วนะลูกแล้วเงินในบัตรล่ะครับคุณแม่นี่ด้วยทีเดียวแหวนเพชรของหนูก็สร้อยข้อมือที่รักโอนเงินให้บีมหน่อยสิบีมซื้อกระเป๋าไว้เงินไม่พอจ่ายไม่พอจ่ายใช่ราคามันแสนสองขาดอีก 30,000 นะที่รักนะเดี๋ยวแม่ก็อยากได้ซื้อแม่ด้วยนะหนูไม่อยากได้ที่รักซื้อทองด้วยซื้อแม่ด้วยเดี๋ยวแต่แม่อยากได้นะมันไม่มีประโยชน์พี่เดียวทำไมพูดกับแม่แบบนั้นล่ะมันไม่มีประโยชน์พี่เดียวแต่บีมจ่ายเงินเขาไปแล้วนะมันไม่มีประโยชน์เดี๋ยวลูกทำไมหนูแต่งชุดนั้นล่ะลูกผมโดนไล่ออกมา1 อาทิตย์แล้วครับตอนนี้ผมทำงานที่โรงงานหลังตลาดคุณแม่เดี๋ยวลูกแม่ที่รักเงินเดือน12,000ใช้กันให้พอนะแต่ถ้าไม่พอก็ตัวใครตัวมันเดียวหาลูกค่ะคุณแม่หนูต้องไปสมัครงานหาเงินช่วยพี่ก่อนนะลูกได้ค่ะคุณแม่เอาแหวนเพชรแม่ไปด้วยเอาไปขายลูกเอาทองหนูไปขายด้วยก็ได้ค่ะหนูก็จะไปสมัครงานด้วยค่ะคุณแม่ดีลูกมานี่มา